เที่ยวเฮครม.ไฟเขียวทัวร์เที่ยวไทยแจก 5,000 เที่ยววันธรรมดา1ล้านสิทธิ์พ่วงขยายสิทธิ์เที่ยวด้วยกันเฟส3อีก2ล้านโดยโครงการทัวร์เที่ยวไทยรัฐจะสนับสนุนค่าใช้จ่าย 40% แต่ไม่เกิน 5,000 บาท1ล้านสิทธิ์ใช้มาตรการเข้มกันทุจริตผู้ประกอบการต้องลงทะเบียนต้องเที่ยววันธรรมดาไม่ต่ำไปกว่า3วัน2คืนเพดานราคาไม่เกิน 12,500 บาท1บริษัทจัดโปรเที่ยวได้ไม่เกิน 1,000 คนและต้องจ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์เท่านั้นส่วนโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส3ครม.เคาะขยายเพิ่มอีก2ล้านสิทธิ์พร้อมปรับเงื่อนไขประชาชนต้องลงทะเบียนและต้องจองล่วงหน้าอย่างน้อย7วันเมื่อใช้บริการต้องสแกนใบหน้ามี GPS ติดตามว่าใช้บริการจริงทั้ง2โครงการต้องเป็นการเที่ยวข้ามจังหวัดเริ่มพฤษภาคมย้ำเที่ยวด้วยกันและเที่ยวทัวร์ทั่วไทยทัวร์เที่ยวไทยประชาชนใช้ได้ทั้ง2โครงการแต่ห้ามใช้ในเวลาเดียวกันครม.เห็นชอบเสนอต้มยำกุ้งขึ้นทะเบียนยูเนสโกคุณอิทธิพลคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเผยตามที่วท.เสนอให้ต้มยำกุ้งเป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อยูเนสโกโดยที่ผ่านมาไทยมีมรดกภูมิปัญญาขึ้นทะเบียนแล้ว2รายการคือโขนและนวดไทยขณะที่โนราและสงกรานในประเทศไทยอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาและในปีนี้เสนอต้มยำกุ้งเป็นลำดับต่อไปคุณอิทธิพลเผยต่อบอกว่าทางวท.เห็นความสำคัญต้มยำกุ้งเป็นอาหารประจำชาติที่ขึ้นชื่อและเป็นที่รู้จักทั่วโลกเป็นอาหารที่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตที่เรียบง่ายริมแม่น้ำลำคลองนอกจากสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยแล้วยังสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของอาหารไทยในระดับนานาชาติเกิดการสร้างงานสร้างรายได้แก่ผู้ผลิตวัตถุดิบผู้ส่งออกและผู้ประกอบการร้านอาหารไทยทั้งในและต่างประเทศคณะวิจิตรศิลป์มช.เดือดหลังผู้บริหารและเจ้าหน้าที่รื้อถอนงานศิลปะนักศึกษาที่หอนิทรรศการใส่ถุงดำโดยไม่ชี้แจงกลายเป็นวิวาทะโต้กันเดือดไม่ชี้แล้วเป็นห้ามจับตัวผมครับไม่เป็นจับตัวผมใครจับตัวผมห้ามชี้ครับไม่ชี้ทำไมไม่ชี้อาจารย์เป็นอาจารย์ที่ไหนใช่ไหมรักเคารพศิลปะไหมรักเคารพในมนุษย์ไหมผมศิลปะไม่เป็นเจ้านายใครแล้วป่าอยู่ป่าทุกวันเนี้ยน่าอายไหมทำไมกระจอกก็เต็มเด็กจนโตพวกมึงเนี่ยของปู่คุกคามตรงไหนการเรียนการสอนหรือเปล่าที่นี่การเรียนการสอนหรือเปล่าพูดอย่างนี้ไม่ได้นะแล้วอยู่มายืนอะไรตรงนี้พูดครับอย่างนี้ไม่ได้นะแล้วใจมาขนงานได้ยังไงไม่ขนงานผมไปก็ถือว่าศิลป์ที่การเรียนการสอนเปล่ามีอะไรอธิบายดิเฮ้ยอย่าปอดนั่งสาถามแค่เหตุผลครับไม่มีอะไรมากเลยชี้แจงครับออกแถลงการชี้แจงบอกเข้าเตรียมพื้นที่จัดแสดงงานนิทรรศการศิลปะนิพนธ์นักศึกษาพบวัสดุอุปกรณ์บริเวณลานหลังอาคารสอบถามนักศึกษาชี้แจงบอกไม่ทราบว่าเป็นของใครซึ่งวัสดุบางอย่างมินเมต่อการผิดกฎหมายจึงเก็บรวบรวมไว้รอให้มารับคืนนักศึกษาเลยนะครับการที่คณะผู้บริหารคณะวิจิตรศิลป์เนี่ยบากหน้าไปถึงหอศิลป์มช.นะคะเพื่อที่จะไปเก็บงานของนักศึกษาเนี่ยมันถือว่าเป็นการคุกคามเสรีภาพของนักศึกษาในการแสดงออกนะครับยิ่งด้วยเป็นงานศิลปะอะไรเงี้ยครับเนี่ยคณะวิจิตรศิลป์แล้วนะครับตอนนี้การเอาอำนาจนะครับอำนาจของผู้บริหารคณะมากดขี่นักศึกษาอะไรเงี้ยครับทั้งที่เขาเป็นครูบาอาจารย์เขาก็กลุ่มรถมอเตอร์ไซค์วิบากแข่งรถในถ้ำโบราณสถานในจังหวัดกระบี่ทางนักโบราณคดีเตรียมแจ้งความภาพหลักฐานชัดกลุ่มมอเตอร์ไซค์วิบากไปแอบหลายคนส่งพบร่องรอยขับขี่รุกเพราะที่แห่งนี้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานเอาไว้เรียบร้อยแล้วมีร่องรอยการแข่งขันรถก็เดี๋ยวจะได้ประสานทางป่าไม้ทางหน่วยงานผู้ดูแลคือกรมศิลป์ขึ้นทะเบียนไว้แล้วนะก็เดี๋ยวจะประสานทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปครับในเบื้องต้นได้ทางของป่าไม้ทำป้ายมาติดไว้ก่อนนะห้ามดำเนินการในลักษณะที่ไม่ถูกต้องนะครับ
โดยอธิบดีกรมศิลปากรนายประทีปเพ็งตะโกสั่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบโบราณสถานว่าเสียหายหรือไม่โดยเฉพาะภาพเขียนสีโบราณตำรวจคุมตัวไอ้ป๊ะหนุ่มคลั่งยาแทงคอผู้ใหญ่บ้านเจ็บสาหัสไปทำแผนแต่ต้องยกเลิกกระทันหันหวั่นโดนชาวบ้านรุมกระทืบที่โรงเรียนบ้านดนศรีสำราญอำเภออุดจังหวัดอุดรธานีเจ้าหน้าที่ต้องขับรถออกจากจุดทำแผนเนื่องจากชาวบ้านและกลุ่มวัยรุ่นพากันมารอเต็มโรงเรียนต้องเปลี่ยนแผนย่องเงียบคุมมาทำแผนอีกครั้งใช้เวลาไม่ถึง5นาทีส่วนสาเหตุที่นายป๊ะคลั่งอาละวาดมาจากเสพยาจนหลอนและแอบชอบดูครูสาวที่ไม่เล่นด้วยล่าสุดอาการของผู้ใหญ่บ้านดีขึ้นแล้วกลับบ้านได้พร้อมเล่าเหตุการณ์ตอนเกิดเหตุพยายามเข้าไประงับเหตุที่นายป๊ะมาอาละวาดโวยวายบอกตัวเองเป็นผอ.โรงเรียนก่อนควักมีดพุ่งเข้าใส่แทงที่คอเย็บไป20เข็มไม่คิดว่าจะรอดตรงคอนี่ก็ประมาณเลือดแห้งผมอยากหลอกให้แกออกจากโรงเรียนแต่แกกับบ่ยอมแล้วคู่ไปใส่มดแกว่าพอแกหันมาบอกว่ามึงเป็นใครก็เครื่องเหล็กใส่ผมก็ดึงมีดออกมาผมได้ไม้ก็ไปสวนเข้าไปตรวจสอบศพของนางสาววิทยาพรหรือพิตตี้วาวาหลังรับงานเอ็นบ้านพัก